สนธิยาดราม่าหนกระแสนะครับไม่มีค่าน้ำมันให้หนุ่มกรรชัยขอกราบเรียนดังนี้สนธิยาสวัสดีนะครับดราม่าหลังไปออกรายการโหนกระแสนะฮะแต่ไม่มีค่าน้ำมันให้แขกรับเชิญหนุ่มกรรชัยขอกราบเรียนความเป็นจริงเป็นแบบนี้จากกรณีนายสนธิยาสวัสดีนะครับที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ไปออกรายการโหนกระแสนะครับหลังไปร้องเรียนให้ตำรวจตรวจสอบดาราที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องวัคซีนโควิด-19 และการบริหารงานของรัฐบาลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้นนะครับล่าสุดนะฮะนายสนธิยาสวัสดีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นที่รายการโหนกระแสได้เงินนาทีละ 250,000 บาทนะฮะแต่กลับไม่มีค่าน้ำมันให้แขกรับเชิญทั้งที่เคยไปออกรายการอื่นยังได้มา 2,000 บาทแต่บริจาคช่วยโควิด-19 ไปและยังบอกอีกด้วยว่านะครับหากรายการโหนกระแสมีค่าน้ำมันลดให้ก็ช่วยมอบให้โครงการช่วยเหลือโควิด-19 ไปเลยนะฮะแต่หากไม่มีครั้งหน้าก็ช่วยค่าน้ำมันลดแขกที่ไปออกรายการหน่อยนะครับต่อมาหนุ่มกรรชัยนะครับก็ได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ตอบกลับถึงประเด็นดังกล่าวดังนี้สาเหตุที่ไม่ได้มอบเงินค่าน้ำมันรถให้นะฮะหนุ่มกรรชัยชี้แจงว่ารายการโหนกระแสนะครับมีค่าใช้จ่ายให้กับแขกรับเชิญทุกคนที่มาร่วมรายการและไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าน้ำมันกับนายสนธิยาเนื่องจากที่ผ่านมาตนเคยนำเงินมอบให้แก่นักการเมืองหรือข้าราชการทุกคนที่ออกรายการแล้วแต่ทุกคนก็ปฏิเสธหมดนะฮะไม่ยอมรับเงินและให้เหตุผลว่าพวกเขาเป็นนักการเมืองนะครับเป็นข้าราชการไม่สมควรรับเงินจากรายการไหนๆที่ได้ไปออกนะฮะเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบฉะนั้นการรับเงินจะดูเป็นการไม่เหมาะสมอย่างมากซึ่งทางตนจึงไม่กล้าที่จะมอบซองให้กับนายสนธิยานะครับแต่ครั้งนี้อาจเป็นเพราะตนเข้าใจผิดนะครับว่านายสนธิยาจะถือกฎเกณฑ์เหมือนนักการเมืองอื่นๆที่มาออกรายการเพราะนายสนธิยานะครับก็มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรตนจึงถือวิสาสะไม่ได้มอบซองให้ไปเพราะเกรงจะไม่เหมาะสมนะครับเรื่องนี้ตนขออภัยที่คิดแทนและขออนุญาตให้ทีมงานโอนเงินไปให้เพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายส่วนในเรื่องค่าเวลารายการนะครับที่ได้เงินนาทีละ 250,000 บาทนั้นนะครับประเด็นนี้หนุ่มกรรชัยคิดว่านายสนธิยาเข้าใจผิดเพราะความหมายคือนะฮะวันนั้นในการสัมภาษณ์หลังจบรายการนะครับนายสนธิยาบอกว่าอยากพูดต่ออีกนิดตนจึงกล่าวขอโทษและแจ้งว่ามันเกินเวลาสถานีมา5นาทีแล้วตนอาจโดนปรับเงิน 250,000 บาทได้นะครับเพราะเกินเวลามามากแล้วไม่ใช่เวลาในรายการโหนกระแสนาทีละ 250,000 บาทนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook พี่หนุ่มกรรชัยนะครับกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ